ี่คือแคปเดิมนะครับที่ติดตัวเจ้า ACV 30นะครับดูสภาพนะครับก็มาถึงวิธีการล้างนะครับเราจะกรอกน้ำยาใส่ลงไปนะ